วันนี้ผลการตัดสินขององค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาเรื่องคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเมื่อวันที่7ตุลาคม2551องค์คณะพิพากษาตัดสินให้ยกฟ้องนะคะปปช.ในฐานะเจ้าของสำนวนในคดีสั่งฟ้องการสลายการชุมนุมในครั้งนี้พรุ่งนี้จะประชุมหารือกันว่าจะขออุทธรณ์คำตัดสินของศาลหรือไม่ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์หนึ่งในจำเลยที่ถูกฟ้องระบุว่าน้อมรับคำพิพากษาของศาลที่ออกมาในวันนี้ค่ะคุณอนุชาขำดวงรายงาน1ชั่วโมง30นาทีที่องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้ง9คนออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสรุปสำนวนยื่นอัยการสูงสุดส่งฟ้องนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตจงใจยุทธอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีสั่งสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่7ตุลาคม2551โดยสรุปยกฟ้องจำเลยทั้ง4คนด้วยองค์คณะผู้พิพากษาพิเคราะห์แล้วชี้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยทั้งหมดในการผลักดันผู้ชุมนุมถือเป็นการเปิดทางให้ครม.ส.ส.และส.ว.เข้ารับฟังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้และยังเป็นไปตามแผนรักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมกับชี้ว่าการชุมนุมปิดล้อมอาคารรัฐสภานับเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่และการชุมนุมไม่เป็นไปโดยสงบสันติด้วยเพราะการนำสื่อของเจ้าหน้าที่พบกลุ่มผู้ชุมนุมพกพาอาวุธและพบระเบิดในพื้นที่ชุมนุมซึ่งพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์จึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจึงมีคำพิพากษาให้ยกคำฟ้องจำเลยทั้ง4คนและทันทีที่รับทราบผลของคำพิพากษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสลายการชุมนุมบริเวณหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาแต่สถานการณ์ไม่ลุกลามบานปลายด้วยการควบคุมเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างรัดกุมขณะที่นายสมชายวงศ์สวัสดิ์จำเลยที่1กล่าวขอบคุณกำลังใจในการต่อสู้คดีก่อนจะสรุปว่าผลของคำพิพากษาสะท้อนถึงความยุติธรรมในกระบวนวิธีพิจารณาของศาลยังคงเป็นที่พึ่งพิงได้และแม้ศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง4คนหากแต่ข้อบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา195เปิดทางให้ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่ยังไม่มีผลบังคับใช้โดยมีรายงานว่าแกนนำและแนวร่วมกลุ่มพันธมิตรจะหารือถึงช่องทางการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาสอดรับกับปปช.ที่เตรียมหารือในวันพรุ่งนี้ก่อนขอมติจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่อนุชาคำดวงไทย PBS รายงาน